สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะเจี๊ยบเป็นจพรค่ะและผู้บ่าววิลัมครับนี่วันนี้พี่เจี๊ยบค่ะเราอยู่ที่ไหนคะพี่เจี๊ยบค่ะจังหวัดนครศรีธรรมะยังจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะตอนนี้กันเขาเรียกอะไรนะเรายังกันอยู่ที่หน้างานศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมนะองค์กรสาธารณประโยชน์และวันนี้เรามาอะไรคะมารับอะไรคะพี่เจี๊ยบเรามารับรางวัลค่ะมารับรางวัลด้วยใช่ไหมเราเป็นคนดีสีสังคมนะคะใช่ค่ะยินดีมากๆนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ได้มารับรางวัลในทุกๆแขนงไม่ว่าจะเป็นศิลปินคุณภาพนะคะหรือว่าเป็นคุณครูดีเด่นเยาวชนดีเด่นมากมายเลยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่ภาคใต้นะคะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยเจี๊ยบก็ได้ไปตลอดแล้วก็ของเจเจก็น่าจะเป็นครั้งแรกครับผมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับวันนี้เรามารับที่โคราชก็จริงนะคะแต่ว่าคนที่มาจากภาคใต้นี่ก็มากันเยอะมากันเรียกว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยทั่วทุกภาคค่ะคันนี้ก็เป็นตัวแทนของเราดีเจนะคะเราก็เป็นความภูมิใจของเราแหละถึงจะสวยแต่ว่าขาดหุ้นหรือว่าไม่ค่อยเต็มชมอีกแล้วชมอีกแล้วชมได้เลยชมพอบอกแต่ว่าเขาก็เป็นมีสาระนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือน้องต้นน้ำเชิญยิ้มเนี่ยก็คือเป็นดีเจที่เขาเรียกสร้างคุณประโยชน์ในเรื่องราวของจิตอาสาจิตอาสาเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่จะได้รางวัลนะคะส่วนในของเจเจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือเหมือนกันเวลาพี่เจี๊ยบมีกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเจเจก็จะไปร่วมด้วยแล้วก็ในนามของนักแสดงซึ่งล่าสุดก็ได้เป็นพระเอก MV นะคะภาพยนตร์มณีแสดงภาพยนตร์มณีในเพลงนางยักษ์ซิงเกิลใหม่ของเจี๊ยบนั่นเองค่ะภาพยนตร์มณีเพลงมิวสิกวิดีโอของใครนะพี่มันคุ้นๆมากเลยอ่ะของใครอ่ะคะครับเป็นแสดงมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงของใครคะเพลงนางยักษ์นี่ของเจี๊ยบเบญจพรครับเจี๊ยบเบญจพรใครคะของคนนี้แควนแควนแควนโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วก็ยินดีมากเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะในส่วนของพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนมาทางใต้ก็คือดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะจิตอาสานักแสดงนะคะของเจเจอักษรนรงค์ที่นางยักษ์แปลงร่างครับฉากที่ได้ก็คือวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งหนีตลอดแล้วก็เจี๊ยบก็เป็นตัวแทนของศิลปินคุณภาพแล้วก็รวมถึงนักอาร์เรนต์นะคะก็คือพี่ต้นน้ำชินทันเอี่ยมละออนะคะคือตอนนี้น่าจะอยู่ในงานถ่ายรูปอยู่และเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศไปฝากว่ารักมันยังไงมีอะไรบ้างมีใครมาบ้างเดี๋ยวรออ่านอีเมลอ่านอีเมลไปชมกันจ้ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะครับในบัดนี้ครับเป็นเชิญคุณเจี๊ยบเบญจพรครับศิลปินนักร้องที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับได้ขึ้นกราบต้อนรับท่านประธานในพิธีเรียนเชิญครับก็จากสรีแขกท่านเกียรติท่านนะคะอ่ะนักร้องไม่ค่อยจะชินกับความเงียบนะขอเสียงปรบมือก่อนเลยที่เป็นแรงใจนะคะเมื่อครู่ได้มีโอกาสก่อนงานนะคะที่รองท่านประธานก็ตื่นเต้นก็เลยมาเนี่ยถ้าเป็นทางการก็ขออนุญาตนะคะสำหรับประโยคเด็ดๆก็คือเรียนท่านประธานในพิธีนะท่านพันตำรวจตรีด็อกเตอร์วรชาติบุรณศิริว่าท่านเจี๊ยบนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่คุยไม่กี่ประโยคนะแต่ว่าท่านน่ารักมากท่านบอกไม่ต้องไปใส่ตำแหน่งอะไรเยอะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนจะมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ในกฎกติกาแล้วก็ยังมีความธรรมชาติเนี่ยหายากมากในลักษณะของบทบาทที่ความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้เจี๊ยบดีใจที่ได้เจอท่านเจี๊ยบนะคะเจี๊ยบเหมือนกันเลยท่านบอกว่าคนที่เจี๊ยบหน้าตาดีค่ะจริงไหมคะถ้าจริงตบมือหน่อยอันนี้โดยรวมให้ท่านแล้วกันนะคะในส่วนตัวยินดีมากๆนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ร่วมกับทางศูนย์หากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ในทุกๆปีก็ว่าได้จนได้เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องราวของเด็กๆคนหนึ่งที่เจี๊ยบจะลืมไม่ได้เลยก็คืออาจารย์น้องแน็กเขาเมื่อให้อาจารย์มากแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะจงภูมิใจในสิ่งที่เรียนทำในความดีที่ทุกคนเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่เห็นคุณค่าของเราวันนี้เจี๊ยบขอแสดงความยินดีด้วยเกียรติด้วยความดีใจและก็มีความสุขที่เห็นทุกคนได้ทำในสิ่งที่ดีตลอดไปกับกิจกรรมดีๆค่ะขอบคุณค่ะก็เรียนท่านประธานแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในส่วนของเจฟเนี่ยมาในสายใต้นะคะแล้วก็มีคณะ
ครูนักเรียนดนตรีนะคะก็คืออาจารย์ต้นน้ำนะคะอันนี้ข้าราชการ48อยู่ที่โรงเรียนวัฒนข้าวแต่ส่วนตัวชอบทำดนตรีให้ศิลปินดังๆเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ท่านเจ๊บอกแล้วว่าถ้าเป็นราชการวัดกันที่สี่แต่วันนี้เขาวัดกันด้วยความดีนะเขาทำเพลงให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือสังคมจิตอาสานะคะแล้วก็รวมถึงดีเจน้องต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้นะทุกงานบุญงานกุศลเลยนะคะไปช่วยเหลือตลอดไม่มีแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายอะไรแม้แต่บาทเดียวนะคะตอนนี้เริ่มขายที่แล้วนะคะขายที่ไปช่วยงานแล้วนะคะแล้วก็ซ้ายมือสุดนะคะก็เป็นคุณเจเจอรไทยอักษรนรงค์นักแสดงนะคะรวมถึงงานกิจกรรมต่างๆที่ใต้งานบุญงานกุศลคอนเสิร์ตการกุศลก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่ตลอดยกเว้นคนสวยคนนี้แหละค่ะพี่ไม่เข้าพวกพี่ยืนเหมือนข้าตัวตายเลยค่ะดีใจอยากให้น้องคุยเองเพราะทุกคนอยากได้ยินคนสวยพูดแน่นอนพี่จะได้คุยกันบ้างแล้วนิดหน่อยเชิญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านประธานแล้วก็แขกผู้เกียรติท่านแอบตื่นเต้นนิดนึงว่าเนี่ยจากไปนานค่ะจากนะคะวิภาดาเจษฎาปรียาคุณค่ะก็ปัจจุบันก็อยู่โคราชนะคะไปทำงานที่กรุงเทพไปกลับตลอดค่ะงานนะคะก็จะมีงานแสดงนะคะเรื่องละครจักรวงค่ะปัจจุบันนี้ก็ผลงานการแสดงนะคะเรื่องดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะคะใกล้จะอวสานแล้วฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลงานต่อไปให้ชื่นชมกันด้วยค่ะวันนี้ยินดีและดีใจมากนะคะที่ได้มายืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วก็ได้รับโล่แล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์นะคะเพื่อสังคมต่างๆและที่สำคัญเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์แม็กซ์ค่ะแล้วก็ประธานเจี๊ยบด้วยนะคะที่เชิญชวนมาเข้าในวงการแบบทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะดีใจมากเลยค่ะแล้วก็จะทำต่อไปนะคะมีท่านใดไหมครับที่จะกล่าวกล่าวสักหน่อยครับเพราะว่าอาจจะพูดอะไรนิดหน่อยครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมก็จริงๆก็เป็นคนโคราชนะครับบ้านอยู่หนองกระทุ่มจบราชสิงห์มหาวิทยาลัย82แล้วจบผมก็เป็นนักเรียนดุริยางค์ราชสิงห์มหาจากนั้นก็ไปต่อที่วัดสมเด็จแล้วก็เอกดนตรีสุดท้ายก็มาเป็นครูแล้วก็มาเรียบเรียงมารู้จักอาจารย์ประจวบพ่อของเจี๊ยบก็เลยทำเพลงส่วนใหญ่ในวงจะเป็นเพลงทางใต้หรือดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะก็ได้มาเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะทางคลื่น FM 97.75แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์เปิดเพลงโปรโมทเพลงให้กับศิลปินหลายท่านเลยนะคะตั้งแต่สมัยอยู่ที่จังหวัดระนองที่ใต้ที่ภาคใต้เป็นเด็กใต้ค่ะกับดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มก่อนที่จะได้มาใช้เชิญยิ้มเนี่ยนะคะพอดีว่าหนูก็ไปจัดรายการวิทยุที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ได้ขึ้นไปได้มีโอกาสได้ไปเล่นตลกนะกับตลกศิลปินตลกหลายคณะไม่ว่าจะเป็นลูกกอกดาราสายออดโอเชิญยิ้มนะคะรสชาติที่หนูปัจจุบันมีวงแล้วก็มีคณะเป็นของตัวเองนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มฝากด้วยค่ะสวัสดีครับเจเจผู้ว่าบุรีรัมย์ครับผมเมื่อนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับขอบคุณหลายๆที่ได้มีโอกาสมายืนในมุมนี้แล้วก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของผู้ที่แข่งครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์นะครับทั้ง4ท่านทั้ง5ท่านนะครับเชิญครับกล้องนี้นะครับเก็บภาพบันทึกภาพถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับทางศูนย์ของเราครับครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับในการนี้ครับเรียนเชิญผู้ที่เข้ารับรางวัลศิลปินดีเด่นครับคุณเจี๊ยบเบญจพรศิลปินนักร้องครับเรียนเชิญครับเปิดมือได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับศิลปินของเราครับช้าช้านะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับวันนี้จะได้ถ่ายภาพที่สวยงามนะครับท่านต่อไปนะครับผู้ที่เข้ารับรางวัลผู้คนคุณภาพครับนางสาวศรีสุดาอาหารหรือดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มจาก FM 96.25 เมกะเฮิร์ตซ์ครับเชิญครับครับ
สำหรับท่านต่อไปนะครับรางวัลที่เข้ารับครับเป็นรางวัลศิลปินดีเด่นครับนายชินทันเอี่ยมระออครับศิลปินและนักเรียบเรียงเพลงครับครับและท่านต่อไปครับรางวัลเข้ารับรางวัลศิลปินดีเด่นครับคุณอรไทยอักษรนรงค์ครับศิลปินและนักแสดงครับรางวัลศิลปินดีเด่นครับว่าที่ร้อยตำรวจตรีหญิงนิรดาเจษดาปรียาคุณครับนักแสดงช่อง7สี SD ครับเชิญครับ